สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเมืองการสุดเฮงถูกรางวัลที่1รับ12ล้านผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลประจำวันที่1ตุลาคม2563ออกรางวัลที่1คือหมายเลข837893นั้นส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่59ปรากฏว่าหลังการประกาศผลรางวัลมีผู้ถูกรางวัลที่1หลายคนเลยทีเดียวล่าสุดวันที่2ตุลาคมพบว่านางสาวโยสิตาหนองกลุ่มชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอยโดยได้ถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบเป็นเงิน12ล้านบาทโดยพบว่าก่อนหน้านี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2563รางวัลที่1หมายเลข244083จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นถึง2คนด้วยกันคือนางนิดโนรีอายุ62ปีและนางแอดเครือวันซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งหน้าวัดดอนชะเอมซึ่งขอแบ่งซื้อจากนางนิดไป1ใบรับ6ล้านบาททางนิดขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับที่รับทรัพย์ก้อนโตเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ